สวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง Optic Story นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปมากครับหน้าใหญ่แล้วก็ผมยาวขึ้นนะครับช่วงนี้กักตัวนะครับโควิดร้านแต่ผมไม่เปิดก็เลยยังไม่ได้ตัดผมก็จะยาวไม่หน่อยยาวมากนะครับวันนี้เราจะมาพบกับคลิป Today with meในช่วงกักตัวนะครับผมเราทำอะไรกันบ้างในช่วงนี้นะครับไม่ใช่เราทำอะไรออฟทำอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับใน1วันนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่ม32นะครับผมของวันจันทร์ที่27เมษายนปี63นะครับทุกคนคลิป Today with me เป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ
คนครับตอนนี้เรากำลังจะมาทำเอกสารกู้เงินต่อในปี2นะครับของกลอ.ครับไปดูกันเลยทุกคนครับตอนนี้เรากำลังไปซื้อของนะครับเราตอนนี้เป็นเวลาอะไรวะ18:55นะครับเร็วรีบไปเดี๋ยวไม่ทันเคอร์ฟิวไปทุกคนต้องใส่แมสพร้อมไปกลับมาถึงแล้วทุกคนเนี่ยนี่ครับทุกคนคือข้าวเย็นของเราเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันครับไปเลยตอนนี้เป็นเวลา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 3:35 นะครับไปอาบน้ำกันทุกคนเช็ดอาบน้ำเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา4:49 นะครับก็หมดสำหรับ Today with me ของออฟในครั้งแรกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็จะไปนอนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง Off Stick Story ด้วยนะครับจะพยายามทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย